ผออวิทยาลัยเทคนิคสตหีบโวยกลมทางหลวงก่อสร้างสะพานลอยหน้าวิทยาลัยให้คำนึงถึงความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษากว่า5,000คนหน้าห้องประชุมนาจอมเทียนวิทยาลัยเทคนิคสตหีบตำบลนาจอมเทียนอำเภอสตหิบจังหวัดชนบุรีได้มีการประชุมเพื่อหารือการก่อสร้างถนนสุขุมวิทบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสตหีบที่ไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้โดยทางฝ่ายวิทยาลัยเทคนิคสตหีบโดย นางอรทไยโยธินรุ่งเรืองสุดสงวนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตหีบนำคณะครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้านกรมทางหลวงนำโดยนายรัตนะบุญปัญญโรธนายช่างโครงการกรมทางหลวงนายวรพจน์โพธานายช่างควบคุมงานกรมทางหลวงและนายเจนธรรมปั้นทอง ตัวแทนบริษัท PSD บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติในการก่อสร้างถนนและสะพานลอยบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบนางอรไทายโยธินรุ่งเรืองสุดสงวนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้กล่าวถึงการก่อสร้างสะพานลอย ทางเดินเท้าและศาลารอรถประจำทางบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยโดยการก่อสร้างนั้นให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษากว่า5000คนและความถูกต้องตามกฎหมายจราจรโดยได้นำเสนอการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยไ,ได้ข้อสรุปว่าให้บันไดาทางขึ้นสะพานลอยอยู่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยโดยหันทางขึ้นลงมาทางประตูทางเข้าวิทยาลัยและให้มีการ ติดตั้งรัว้วราวกัน้นระหว่างถนนและทางเท้าจากบริเวณใต้สะพานล,ลอยถึงขอบทางโคง้งเลี้ยวเข้าวิทยาลัยและก่อสร้างไซด์วอล์กเทปเปอร์ฝั่งด้านซ้ายและขวาบริเวณประตูวิทยาลัยทั้งสองประตูนอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้ถมดินและเทป,ปูนบริเวณช่องว่างระหว่างรั้ววิทยาลัยกับกำแพงกันดินทางเท้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่วนการก่อสร้างศาลาท,ที่พักรอรถสำหรับการเดินทาง มาวิทยาลัยของนักเรียนนักศึกษานั้นนอกจากจะเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวแล้วยังมีนักเรียนนักศึกษาอีกเป็นจำนวนมากที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางจึงจำเป็นต้องมีศาลาไว้สำหรับให้นักเรียนนักศึกษาได้พักคอยระหว่างรอรถโดยสารประจำทางและใช้ในกรณีที่อาจจะมีฝนตกหรือแดดค่อนข้างแรงที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าให้ติดตั้งศาลาขนาดกว้าง4เมตร ลึก3.5เมตรไว้บริเวณก่อนถึงสะพานล,ลอยทั้งฝั่งขาเข้าสตหหีบจำนวน2หลังและฝั่งขาเข้าพัทยาจำนวนหนึ่งหลังและมีป้ายบอกตำแหน่งวิทยาลายัยให้เห็นอย่างชัดเจนจำนวน3จุดได้แก่ที่บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแยกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชนบุรีที่บริเวณด้านหน้าสาารอรถที่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลายัยโดยการติดป้ายบอกตามระยะ จนถึงหน้าวิทยาลัยและบริเวณบนสะพานลอยทั้งสองด้านซึ่งมติที่ในประชุมได้รับทราบแล้วซึ่งที่ผ่านมาหลังจากมีการประชุมและมีมติเห็นชอบร่วมกันหลายครั้งแต่เมื่อมีการก่อสร้างจริง กลับไม่ทําตามข้อตกลงที่ได้มีการตกลงกันไว้จึงทําให้ต้องมีข้อพิพาทกันมาโดยตลอดจึงขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตหีบได้กล่าวในตอนท้ายว่าด้านนายรัตนะบุญปัญญโรธ นายช่างโครงการกรมทางหลวงได้กล่าวว่าวันนี้ได้เข้ามารับฟังความต้องการของทางวิทยาลัยและกรมทางหลวงยินดีที่ส่วนไหนจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะนำไปพิจารณาแก้ไขซึ่งวันนี้สรุปได้หลายเรื่องซึ่งเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายและสามารถทำได้ วิทยาลัยก็สามารถเอื้อประโยชน์และทำประโยชน์ให้กับนักศึกษาภายในวิทยาลัยได้ซึ่งน่าจะมีความเหมาะสมและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้นนิว24นิราชนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน